ับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกท่าทางฟรีๆแจกสกินปืนถาวรนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางฟรีๆอยากได้สกินปืนถาวรนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องทุกๆสัปดาห์นะครับน้องพี่มีให้โหวตนะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมโหวตหมายเลข1กับหมายเลข2นี่นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องแบบว่าเป็นท่าทางนะครับน้องหรือว่าตัวละครฟรีๆสกินปืนฟรีๆแบบนี้นะครับน้องวันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมีหมายเลขให้โหวตนะครับน้องก็คือหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องใครที่เข้ามาคลิปนี้นะครับน้องอยากได้ต้องโหวตนะครับน้องแล้วก็วันแจกของนะครับน้องจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอน 4:00 น.นะครับน้องก็สามารถเข้ามารับของกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องแต่วันนี้นะครับน้องก็มีของฟรีเหมือนกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับของฟรีๆด้วยนะครับน้องมีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องทุกสัปดาห์นะครับน้องก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับน้องพี่ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับน้องทุกคอมเมนต์เลยนะครับว่าคนต้องการอะไรเยอะที่สุดนะครับน้องก็คือผลสรุปแล้วนะครับน้องสัปดาห์นี้นะครับน้องมีคนขอมาเยอะที่สุดนะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับเนาะวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าเอาขึ้นมาให้โหวตแล้วกันนะครับน้องก็คือหมายเลข1ในสัปดาห์นี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางกลางหัวใจตัวนี้นะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเนาะพิมพ์คำว่าหัวใจมาได้เลยนะครับน้องหรือว่าแสดงสติกเกอร์หัวใจมาก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแสดงสติกเกอร์กลางหัวใจสีแดงก็ได้นะครับน้องหรือว่าพิมพ์คำว่าหัวใจมาก็ได้หรือว่าท่าทางหัวใจมาก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้นะครับน้องก็อยู่หมายเลข1เลยนะครับเนาะคน1ต่อ1คอมเมนต์เท่านั้นนะครับน้องถ้าอยากได้กลางหัวใจตัวนี้หรือว่าท่าทางหัวใจตัวนี้นะครับเนาะก็พิมพ์มาได้เลยหรือว่าโหวตมาได้เลยนะครับเนาะคน1ต่อ1คอมเมนต์เท่านั้นนะครับน้องก็อย่าลืมกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปอ่านมานะครับน้องมีคนอยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับเนาะเยอะมากจริงๆนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าเอาขึ้นมาให้โหวตละกันนะครับเนาะสำหรับท่าทางหัวใจตัวนี้นะครับน้องก็อยู่ที่หมายเลข1นะครับเนาะก็อย่าลืมโหวตกันด้วยสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าขอกันมาทุกสัปดาห์ขอกันมาทุกคลิปเลยนะครับเนาะกับท่าทางตัวนี้นะครับน้องแล้วก็สำหรับหมายเลข2นะครับน้องก็มีคนขอมาไม่แพ้กันเลยนะครับเนาะเพราะว่าหมายเลข2นะครับน้องพี่ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับเนาะก็คือทุกคลิปเลยนะครับเนาะจะมีคนขอมาเยอะมากนะครับน้องก็ไปดูกันเลยนะครับน้องว่าหมายเลข2จะเป็นอะไรนะครับน้องก็คือสำหรับหมายเลข2นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองสีม่วงตัวนี้นะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็อยู่หมายเลข2นะครับเนาะให้พิมพ์คำว่าลูกซองม่วงมาได้เลยนะครับน้องหรือว่าลูกซองก็ได้นะครับน้องพิมพ์คำว่าสั้นๆเลยก็ได้นะครับเนาะลูกซองนะครับน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะมากนะครับเนาะว่าพี่เอาลูกซองม่วงมาแจกหน่อยเอาท่าทางมาแจกหน่อยนะครับน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ให้โหวตแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนต้องตัดสินใจยากแน่นอนนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องวันรับของก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางหรือว่าอยากได้ลูกซองควงตัวนี้นะครับน้องก็โหวตให้เยอะนะครับเนาะส่วนเพื่อนส่วนพี่นะครับน้องหรือว่าแชร์คลิปพี่นะครับเนาะไปไหนๆก็ได้นะครับน้องแชร์ไปใน TikTok ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าแชร์ไปในเฟซก็ได้นะครับน้องแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับเนาะแล้วก็บอกเขามาโหวตช่วยกันนะครับน้องเดี๋ยววันอาทิตย์ตอน 4:00 น.นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้เลยละกันนะครับน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่หมายเลข2นะครับน้องก็สามารถโหวตกันได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองตัวนี้นะครับเนาะก็คือหมายเลข1นะครับน้องจะเป็นทางด้านของท่าทางที่ปล่อยหัวใจได้นะครับเนาะแล้วก็หมายเลข2นะครับน้องจะเป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับน้องก็เลือกเอานะครับเนาะจะมีหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็อยากได้นะครับน้องวันนี้พี่ก็มาแจกแล้วนะครับเนาะก็คือไม่ใช่แจกวันนี้นะครับน้องวันนี้ให้โหวตนะครับเนาะแจกวันพรุ่งนี้นะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับน้องก็คือพี่จะมาสอนเล่นกิจกรรมโทรศัพท์คนปล้นโลกด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเค็นหาโทเค็นจากไหนนะครับน้องก็เป็นคลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาโทเค็นวันนึงได้ 1,000 นะครับน้องก็คือ 1,000 โทเค็นต่อวันนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โทเค็นเยอะๆนะครับเนาะเพื่อมารับของฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมโทรศัพท์คนปล้นโลกตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นภาค2นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะพี่จะมาสอนเล่นเลยละกันนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่ายังเล่นไม่เป็นนะครับน้องก็คือขั้นแรกเลยนะครับเนาะให้เราไปหาโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของโทเค็นทองคำนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าไปหามากนะครับน้องแต่ได้น้อยนะครับเนาะพี่มีสูตรลับอยู่นะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่สอนนะครับน้องเดี๋ยวคลิปตอนเย็นเดี๋ยวพี่ทำสอนละกันนะครับเนาะสำหรับสูตรลับการหาโทเค็นนะครับน้อง 1,000 โทเค็นต่อวันแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เล่นง่ายๆนะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรม
ตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือเราต้องหาโทเค็นก่อนนะครับวงน้องการหาโทเค็นก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวจริงๆนะครับน้องจะมีภารกิจให้เราทำนะครับวงน้องเราก็ให้เรานะครับเนาะหลอมทองนะครับวงน้องก็คือคลิกใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็รับโทเค็นมาคลิกใส่ได้เลยนะครับวงน้องก็เราสามารถหลอมทองได้นะครับน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะมีรางวัลให้เราด้วยนะครับวงน้องก็คือถ้าหลอดตัวนี้เต็มนะครับวงน้องก็คือจะเป็นหลอดขวามือนะครับน้องถ้าหลอดตัวนี้เต็มนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับน้องนี่เลยครับวงน้องก็คือถ้าหลอดตัวนี้เต็มนะครับน้องก็สามารถรับไปได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องมีเอฟเฟกต์เยอะมากนะครับน้องจะมีเอฟเฟกต์ตรงสร้อยคอนะครับวงน้องที่แบบว่าระยิบระยาวเลยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเอฟเฟกต์ตรงเอวนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของเงินนะครับน้องที่แบบว่าล่วงตามพื้นเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องสวยไม่แพ้สายเติมเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแจกเยอะมากจริงๆนะครับน้องเราก็การรับของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือวันที่11วันเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้แน่นอน 100% นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดตัวนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนรับได้แน่นอน 100% นะครับวงน้องรับได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับวงน้องก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าเท่จัดๆเลยนะครับวงน้องเป็นเงินนะครับน้องที่แบบว่าฟุ้งตามสเก็ตบอร์ดเลยนะครับวงน้องก็คือหมุนรอบสเก็ตบอร์ดเราเลยนะครับน้องก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องเราก็สามารถรับได้วันเดียวด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าพลาดนะครับวงน้องก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับน้องวันที่11วันเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเราสามารถเรียกเพื่อนนะครับน้องมาช่วยเราได้นะครับวงน้องเพื่อเป็นแรงในการหลอมทองนะครับวงน้องก็คือยิ่งเซิร์นเข้ามาเยอะนะครับวงน้องก็ยิ่งช่วยได้เยอะนั่นเองนะครับน้องก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องก็เราก็แบบว่าสามารถช่วยเพื่อนได้เหมือนกันนะครับวงน้องก็คือเพื่อนสามารถช่วยเราได้แล้วก็เราก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีตี้มีแคร์นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเรียกเพื่อนให้มาช่วยนะครับวงน้องได้ถึง5คนนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็สนุกตรงนี้นะครับวงน้องแล้วก็ถือว่าหลายๆคนนะครับเนาะอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องก่อนอื่นต้องมีโทเค็นนะครับเนาะถ้าไม่มีโทเค็นนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้เลยนะครับวงน้องหลักๆเลยนะครับเนาะต้องมีโทเค็นนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องถ้าถามว่านะครับเนาะจะมีของฟรีอะไรบ้างนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะสามารถรับได้2อันนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะ1อันนะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับเนาะ1ชุดนั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องเวลาพี่หลอมทองมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เวลาการหลอมทองนะครับวงน้องจะอยู่ด้านบนเลยนะครับเนาะสามารถหลอมทองได้นะครับวงน้องก็คือ44นาทีนะครับวงน้องแล้วก็เราสามารถหลอมได้อีกนะครับเนาะสามารถหลอมได้เรื่อยๆแบบนี้ไปนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะกับการหลอมทองเนี่ยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถมาหลอมทองได้นะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องถ้าอยากหลอมทองได้เร็วๆนะครับวงน้องก็คือเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับเนาะจะได้เร็วมากเลยนะครับวงน้องกับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะก็คือชุดตัวนี้นะครับสามารถรับได้ถาวรรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะก็โดนใจสาวๆแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่ามันเป็นชุดของผู้หญิงนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอยู่กับเรานะครับวงน้องอีก12วันนะครับน้องก็คือถ้ากิจกรรมตัวนี้หมดไปนะครับวงน้องจะต้อนรับคริสต์มาสต่อเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีมีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องกับกิจกรรมแนวอนาคตนั่นเองนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้โทเค็นเยอะๆนะครับน้องวันละ 1,000 โทเค็นต่อวันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาสอนหาละกันนะครับวงน้องก็เป็นคลิปตอนเย็นละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามานะครับวงน้องก็สามารถดูได้เลยนะครับน้องพี่ไม่ว่าอะไรนะครับวงน้องก็คือจะมาช้ามาเร็วนะครับน้องก็ขอแค่ให้มาดูคลิปพี่นะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับเนาะกิจกรรมที่พี่ให้เล่นนะครับวงน้องก็เป็นการโหวตหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆจากพี่นะครับเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของถ้าทางการหัวใจนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของลูกซองนะครับเนาะถ้าหมายเลขใดสนานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับเนาะก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอน 10:00 น.นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปตอนเย็นนะครับวงน้องบ๊ายบาย